แล้วมันก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะผมและวันนี้ผมก็อยู่กับผมกับรายการดันเต้เกมมี่อีกแล้วนะผมคุณผู้ชมและวันนี้ครับผมก็ตามชื่อคลิปวิดีโอเลยนะผมคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะครับผมในการเปิดคอสมิกซัมมอนนะผมให้ได้เป็นแสนเป็นล้านนะผมในวันนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปตีบอสกับน้องกันก่อนนะผมคุณผู้ชมเพิ่มเงินนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้เปิดตัวแดงนะผมหรือว่าเปิดตัวกอรี่คอสมิกนะผมอย่างเจ้าตัวอะไรนะผมตัวแบบน้องอัลฟานะผมฟรีเซอร์หรือว่าตัวอะไรก็ช่างนะที่คุณผู้ชมอยากจะได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมเทคนิคเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะผมแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเพียงแค่ว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้บอกคุณนะผมเกมมันเล่นลิ้นกับคุณนะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับผมคุณผู้ชมต้องลงดันครับผมคุณผู้ชมก็ต้องฟาร์มตังค์นะครับผมแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมีดาเมจทีมที่ดีพอสมควรนะครับผมไม่จำเป็นต้องดีแบบระดับผมก็ได้นะครับผมระดับแบบว่าดาเมจเยอะอะไรขนาดนั้นนะแค่เพียงคุณผู้ชมสามารถหาเงินเปิดกระป๋องได้นะครับผมในดันเจียนก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะทำนะผมก็คือผมเนี่ยก็กำลังจะไปตีบอสในดัน4นะครับผมซึ่งเวลาเราตีบอสเนี่ยนะครับผมมันจะได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินผมเนี่ยจะขึ้นไปกี่บิลเลียนนะครับผมหรือว่ากี่พันล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมเป็นหวัดนะครับผมน้องเจเจโมบอกว่าอีเวนต์ใกล้มาแล้วสินะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสมันจะเลือดไหลเป็นน้ำหรือเปล่าครับคุณผู้ชมปุ้งไปครับผมใช้เบลตี้ไปครับผมแล้วมันก็จะคูณดาเมจนะผมดูรับรู้ว่าปาง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 ไหลเป็นน้ำครับผมโอเคนะผมพอคุณผู้ชมหาเงินเสร็จแล้วนะผมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำต่อไปนะผมก็คือคุณผู้ชมจะต้องมีลักบูสต์นะผมลักบูสต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคูณอะไรก็ได้นะผมคูณ 2.5 คูณ2คูณ 1.5 ก็ได้นะผมพอคุณผู้ชมตีบอสเสร็จนะผมคุณผู้ชมก็ออกมาที่หน้าต่างนะผมแล้วก็คุณผู้ชมก็ไปดันเจี้ยนใหม่นะโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมก็อยากจะเลือกครับผมว่าคุณผู้ชมอยากจะไปเปิดกาชาอะไรนะครับผมอย่างผมก็เดี๋ยวผมไปตีเป็นสลามก็แล้วกันนะครับผมเอ้ยสลามหรือนินจาดีวะเดี๋ยวนะผมคิดก่อนอีกอย่างนึงครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในกลุ่มไลน์ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาหลานเลนครับผมสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปตัวนะผมไปแล้วเอาเป็นสลามดีกว่านะครับผมเป็นสลามก็ได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตีมอนเพื่อไปเปิดไข่สลามก่อนนะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องไปหาไข่ที่ตัวเองอยากจะเปิดนะผมเพื่อให้ได้ที่เจ้าตัวคอสมิกซัมมอนนะครับผมโอเคเอาผมตีไปนะครับผมยิ่งคุณผู้ชมดาเมจเยอะนะครับมันก็จะยิ่งเคลียร์ดันไวนะครับผมอันนี้ถึงเป็นทำไมว่าเราถึงต้องแบบมีทีมดาเมจโหดๆนิดนึงในระดับนึงนะครับผมไม่จำเป็นต้องโหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็วิธีสลามนะผมก็มันจะอยู่ตรงนี้นะผมสลามมันจะอยู่ตรงสายบนตรงนี้นะสายกลางนะเฮ้ยมีคนซับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านชื่อนะตอนนี้ผมก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะผมมีไลฟ์นะผมช่วงประมาณแบบเสาร์อาทิตย์นะผมหลังจากเลิกงานมาแล้วนะผมโอเคมาที่สลามต่อครับผมโอเคตอนนี้ผมก็จะถึงแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะผมว่าทำไมเทคนิคนี้นะผมมันถึงทำให้เราเนี่ยเปิดได้ที่คอสมิกซัมมอนนะผมแบบว่าเป็นแสนเป็นล้านนะผมต่อวันนะทีนี้ผมจะใช้ลักคูณ 2.5 นะผมแล้วก็ผมจะเปิดนะผม โอเคผมจะอธิบายนะผมว่าทำไมนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้คอสมิกซัมมอนเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่มีที่ซัมมอนสลามเลยผมมีเวลาเหลือ24ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมง24นาทีนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ที่ซัมมอนสลามนะผมเท่าไหร่นะผมถ้าให้ผมเดานะครับผมน่าจะได้ประมาณ30-40นะผมทำไมนะครับผมคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับผมเวลาเราเปิดตรงนี้นะครับมันจะบอกเปอร์เซ็นต์แล้วว่า 16.6 นะครับถึงแม้คุณผู้ชมจะใช้ลักนะครับผมคุณจะใช้ลักบูสอะไรก็ช่างนะครับผมถ้าคุณมีทีมลักที่ดีๆเนี่ยนะครับผมอย่างผมลักตอนนี้ผมคูณ315นะครับผมบอกเลยว่าคูณแบบรุนแรงแซงทางโค้งนะครับผมเนี่ยตอนนี้ได้มาละหนึ่งอันนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นเลยวะหนึ่งเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ดีกว่าผมเปิดผิดอันนะผมไม่ได้เปิดสลามผมเปิดอีคลิปส์นะครับผมตอนนี้ได้มา2อันละนะครับผมก็คือถือว่าผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามที่จะเปิดให้ได้ซอฟพีดีเจ้าตัวแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเปิดอะไรก็ได้นะเปิดอีคลิปส์ก็ถูกเหมือนกันนะครับผมถือว่าไม่แย่รู้สึกว่าไปเปิดสลามน่าจะดีกว่านะสลามมันอยู่ไหนวะผมลืมไปละเอ้ยขวานี่ว่าใช่มันอยู่ตรงขวาตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปตีสลามต่อดีกว่ามานี่นะผมขึ้นบน
เอ้ยสลามอยู่ซ้ายเนี่ยว่ะผมลืมไปเออผมลืมไปคุณผู้ชมอันนึงผมต้องออกล่างครับผมไปตีสลามคุ้มกว่านะครับผมจะได้เอาตัวแบบไปทำตัวฟิวชั่นด้วยนะรู้สึกว่าจะมีคนตีให้ผมด้วยนะสวยงามครับผมสวยงามเคลียร์ทางเคลียร์ทางปูงเข้าไปครับผมปูงเข้าไปเดินไปครับผมชิวๆน้องกบของเราบูดดาเมจไม่ใช่บูดดาเมจดิบูดมูเมนต์สปีดโอเคครับผมเปิดต่อปุ้งไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าผมเนี่ยเหลือเวลา22นาทีผมจะได้คอสมิกซัมมอนเท่าไหร่นะครับผมก็ลักนะผมไม่จำเป็นต้องใช้แบบ 2-3 อันนะผมใช้แค่อันเดียวพอนะผมไม่งั้นมันจะแบบเวสนะผมก็คือแบบว่ามันเสียเปล่านะครับผมอ่ะก็คือตัวเกมนะครับผมปกติเนี่ยมันจะไม่บอกเราว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะสามารถซัมมอนได้ที่เจ้าตัวคอสมิกซัมมอนนะผมหรือว่าเจ้าตัวเปิดไข่นะครับผมมันจะไม่บอกเรานะครับผมแต่ว่าเวลาเรามาเปิดในดันนะครับมันจะบอกตันเราว่าที่ 16.6 นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันซ่อนไว้นะครับผมมันจะไม่บอกเรานะผมว่าถ้าเราใช้บูสต์เนี่ยนะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้คอสมิกซัมมอนนะผมเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมและนี่ก็คือเทคนิคในการเปิดให้ได้คอสมิกซัมมอนนะครับผมได้วันละ200นะผมถามว่าผมทำไมผมถึงบอก200นะครับผมดัน4นะครับมันเกิดทุกชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับผมชั่วโมงครึ่งนะครับผมคูณ2นะผมก็เป็น3ใช่ไหมครับผมใน1วันมี24ชั่วโมงนะครับผมก็คือ3 1 3 3 2 6 3 9 4 2 3 5 15 3 6 13 37 21 38 24แปลว่าคุณผู้ชมสามารถลงดัน4ได้8ครั้งครับผมต่อวันสมมุติว่าคุณผู้ชมลงดัน4 8ครั้งนะครับผมต่อวันใช่ไหมครับผมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปิดคอสมิกซัมมอนได้ถึง40กระป๋องหรือว่า50กระป๋องต่อรอบนะครับผมถ้าคุณผู้ชมใช้ลักบูสต์ทุกรอบนะครับผมคุณผู้ชมก็เอา8นะผมคูณ5สมมติว่าผมเปิดได้กระป๋องคอสมิก50ต่อวันไม่ใช่50ต่อรอบใช่ไหมผมก็เอา5คูณ8ครับผม8คูณ2 3 3 4 4 2 8 5 40แปลว่าผมสามารถเปิดคอสมิกซัมมอนนะผมได้วันละ400กระป๋องครับผมคุณผู้ชมและนี่ก็คือเทคนิคของการปั๊มกระป๋องซัมมอนนะครับผมให้ได้วันละ2 300 500 800 8ล้านนะครับผมและนี่ก็คือวิธีการปั๊มตัวแดงให้ได้ไวๆนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เลขนิดหน่อยนะครับผมถือว่าไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากกดไลค์นะครับผมกดซับนะครับผมไปในกลุ่มไลน์ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาลาเลยให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอ